สวัสดีครับท่านผู้ชมครับลิเวอร์พูลทำคะแนนหลุดมือไป2แต้มนะครับเมื่อคืนนี้บุกไปเยือนลูตันทาวน์ทีมท้ายตารางแต่ทำได้แค่เสมอ1ประตูต่อ1เกือบแพ้ว่ะยังดีที่ลุยส์ดิอาสเป็นฮีโร่นะครับลงมาช่วยหม่งตีเสมอในช่วงทดเวลาไป5นาทีดิอาสยิงเสร็จถลกเสื้อโชว์ข้อความเลยโชว์ข้อความนะครับ Libertad para papaถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Freedom for Dad เรียกร้องให้ปล่อยตัวคุณพ่อนะครับคุณพ่อของลุยส์ดิอาสโดนจับไปเรียกค่าไถ่เป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วโดนจับไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับยังไม่กลับมานะเมื่อคืนนี้ลูกชายส่งสารต่อหน้าชาวโลกบอกไปถึงกลุ่มปลดแอกโคลอมเบียที่จับตัวพ่อไปนะครับขอให้ปล่อย Freedom for Dad สารจากลุยส์ดิอาสนั้นถือว่าทรงพลังนะครับทรงพลังกว่าพวกคำขู่ของพวกตำรวจทหารโคลอมเบียด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขายิงประตูให้ลิเวอร์พูลและส่งสารถึงชาวโลกนะครับปล่อยตัวพ่อนะ Freedom for Dad นะครับโอเคเกมนี้ลิเวอร์พูลทำแต้มหลุดมือไป2คะแนนถือว่าน่าผิดหวังนะครับได้แค่แต้มเดียวจากลูตันลิเวอร์พูลยังมีปัญหาในการเจอกับทีมเล็กเหมือนเดิมฤดูกาลที่แล้วนี่หงแดงออกไปเยือนทีมน้องใหม่ที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมา3ทีมไม่ชนะแม้แต่นัดเดียวนะครับมาเล่นกับลูตันที่สนามเคเนเวิร์ดโรด10นัดหลังสุดหงชนะแค่2เกมเองนะสถิติคือมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับล่าสุดที่เสมอ 1-1 เมื่อคืนนี้เนี่ยความจริงไม่ใช่ลิเวอร์พูลเล่นไม่ดีล่ะไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะครับรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าดีเลยทั้งเกมลิเวอร์พูลครองบอลถึง 74% นะครับได้ยิง24ครั้งได้ยิง24ครั้งนี่เยอะนะเว้ยเฮ้ยแต่ที่สำคัญคือมันเข้ากรอบแค่6เข้ากรอบแค่6ครั้งค่าเฉลี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับที่ต้องเน้นกันหนักๆ ก็คือดาร์วินนูนเยสได้ยิงคนเดียว9ครั้งได้ยิง9ครั้งนะครับแต่เข้ากรอบแค่3เองเข้ากรอบแค่เนี้ย3หนอันนี้ไม่ได้ใบหวยเข้ากรอบแค่3ผลเองนะนูนเยสคือจะบอกว่าฟอร์มแย่มันก็ไม่ใช่ว่ะไม่ได้แย่นะครับเขามีบทบาทมากกว่ากองหน้าอีก2คนคือดิโก้โชต้ากับโมซาร่าด้วยซ้ำนะครับยิงเนี่ยโดนประตูปัด3ผลซัดชนคานไปอีกลูกหนึ่งนะครับแต่ไอ้ลูกที่เดอะคอปปวดใจก็คือไอ้ลูกยิงจ่อๆช่วง20นาทีสุดท้ายไอ้ลูกนั้นน่ะลูกนั้นน่ะลูกดิโมซาร่าหม่งชงให้นะครับดูนเยสยืนอยู่โล่งๆจอดๆนะตาข่ายมันอยู่ข้างหน้าเลยเฮ้ยยิงซ้ายยิงขวาก็ได้นะแต่ว่ามันแปรโด่งแปวข้ามคานแปวแปรโด่งข้ามคานไปเลยนะคือไม่ได้มีกองหน้าคนไหนที่เขาจะทำได้แบบนี้มีแค่ดูนเยสคนเดียวพี่ดูนเยสนี่แหละนะครับใจกว้างดังพ่อพระผมเห็นโมซาร่าแล้วขำมากเลยคือโมซาร่าคนมงชงเนี่ยมันกุมหัวแล้วตีลังกาหงายท้องลงมาเลยตีลังกากับหลังหงายท้องกับเลยสมกับโมซาร่าไม่อยากจะเชื่อว่านูนเยสมันยิงไม่เข้าได้ไงโอเคลูกเนี้ยไลแมนยกธงล้ำหน้าโมซาร่านะคือถึงนูนเยสยิงเข้าก็อาจไม่ได้ประตูนะครับอาจจะล้ำหน้าไปก่อนนะแต่ยังไงมันก็ต้องยิงให้เข้าไว้ก่อนเปล่าวะมันควรต้องยิงให้เข้าไว้ก่อนอ่ะนะเพราะถ้าอ่ะไปดูจากภาพช้าไปดูจากภาพช้าแล้วมันเหมือนโมซาร่าไม่ล้ำซะด้วยล่ะเพราะฉะนั้นถ้ายิงเข้าลิเวอร์พูลมีสิทธิ์ได้ประตูนะครับนูนเยสเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยนะครับอยู่ที่ความนิ่งอยู่ที่ความนิ่งนะคือผมไม่เข้าใจว่าเขาอาจจะสองจิตสองใจนะครับในจังหวะสุดท้ายนะเฮ้ยจะวอลเล่เต็มหลังเท้าหรือว่าจะแปรดีไม่รู้มีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าคิดมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนเป็นกองหน้าเนี่ยเวลายิงคิดมากไม่ได้นะครับตัวสมครับตำแหน่งยืนก็สำคัญบางทีมันถล่มเข้ามามากเกินไปก็กลายเป็นแบบเอ้ยบอลชิดตัวยิงไม่ถนัดหรืออยู่ห่างเกินไปเนี่ยกลายเป็นเข้าไม่ถึงลูกมันยังไม่พอดีนะครับคือจังหวะเนี่ยถ้าจะได้ประตูมันต้องพอดีจังหวะเปิดจังหวะเข้าหาบอลเนี่ยมันต้องพอดีแต่ดูนเยสยังไม่พอดีนี่คือปัญหาที่ต้องปรับกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับลิเวอร์พูลควรได้แต่ไม่ได้สุดท้ายเสียซะเลยนะครับจากจังหวะโดนสวนกลับนะนาที80หงเนี่ยบุกอยู่ดีๆ
ได้เตะมุมเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเตะมุมเปิดเข้ามาให้เวอร์จิลฟันได้มงเต็มหัวเลยบอลไปโดนแขนรอสบาร์คลีย์ซึ่งเหินขึ้นไปมงนะครับบอลมันเลยบาร์คลีย์ไปแล้วไปลงหัวฟันได้มงกลับมาบอลไปโดนแขนนะพวกลิเวอร์พูลฟ้องใหญ่ว่าเฮ้ยแฮนด์บอลเป็นจุดโทษแต่กรรมการไม่เป่ายิงลูกเนี้ยคือบาร์คลีย์มันหันหลังอยู่ครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ตั้งใจหรอกก็สมควรที่กรรมการไม่เป่านะแล้วลูตันก็ไม่สนใจด้วยลูตันสวนกลับเร็วสวนกลับเร็วนะครับรอสบาร์คลีย์ได้บอลได้บอลแล้วเปิดให้อิสซาคาโบเร่กระชากขึ้นทางขวามือนะครับอิสซาเนี่ยไหลต่อให้ทาฮิตชองอดีตนักเตะแมนยูทาฮิตชองแปรโล่งๆจ่อๆผ่านอลิสงเข้าไปลูตันขึ้นนำทันทีนะครับ1ประตูต่อ0จากจังหวะสวนกลับจากเขียดโทษตัวเองแท้ๆนะครับไปจบที่ก้นตะข่ายลิเวอร์พูลตอนนั้นเหลืออีก10นาทีจะหมดเวลานะคนทั่วไปนี่คิดแล้วว่าเฮ้ยล็อกถล่มว่ะถล่มทลายแน่นอนนะครับท่านชมครับเออพลิกล็อกมาหูราแน่นอนแต่ลิเวอร์พูลไม่แพ้เพราะมีฮีโร่คือหลุยส์ดิอาสอย่างที่บอกก็คือลงมามงตีเสมอช่วงทดเวลาไป5นาทีนะครับจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1ลูตัน1ลิเวอร์พูล1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับผมว่าลิเวอร์พูลเดอะคอปเนี่ยทำตัวไม่ถูกคือดีใจที่ไม่แพ้แต่มันก็ผิดหวังที่ไม่ชนะมัน2จิต2ใจจริงไหมล่ะหลังเกมเยอร์เก้นคล็อปพูดถึงสิ่งที่ลุยส์ดิอาสทำในเกมนี้นะครับทั้งมงพังประตูทั้งส่งสารเรื่องคุณพ่อคล็อปบอกว่าเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับเป็นสิ่งที่สวยงามประทับใจแต่ปัญหามันยังไม่จบนี่ดิดิอาสก็รอไปเถอะนะครอบครัวที่อยู่ที่โคลอมเบียก็ได้แต่รอแล้วรอเล่าคุณพ่อยังไม่กลับบ้านนะครับพ่อยังไม่กลับบ้านคนที่จับตัวไปบอกว่าจะปล่อยก็ยังไม่ปล่อยสักทีนะครับยังไม่มีข่าวดีจากโคลอมเบียคล็อปเน้นตรงนี้บอกข่าวดีที่ทุกคนอยากได้ยินเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณพ่อยังไม่ถูกปล่อยตัวทุกฝ่ายก็ยังสบายใจไม่ได้เยอร์เก้นคล็อปยังพูดถึงเกมว่าครึ่งแรกเนี่ยมีจุดที่เขาไม่ชอบเลยก็คือเลี้ยวภูไม่เล่นเคาน์เตอร์เพรสไม่เล่นเคาน์เตอร์เพรสคือไล่บอลจริงนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าพอตัดบอลมาได้เนี่ยมันไม่เล่นเร็วนะไม่เล่นเร็วนะเรื่องนี้คล็อปบอกไม่โอเคเพราะว่าอ่ะลูตันเนี่ยไม่ได้รู้สึกกดดันเลยคือถึงโดนบุกเยอะนะครับเลี้ยวภูบุกเยอะก็จริงแต่ลูตันเนี่ยยังอยู่ในเกมตลอดเวลาตรงนี้คือครึ่งแรกที่คล็อปไม่ชอบเลยส่วนเรื่องที่ลูกทีมพลาดโอกาสไปมากมายคล็อปบอกยังไม่นิ่งพอนะครับเกมนี้ลิเวอร์พูลน่าจะยิงได้มากกว่านี้น่าจะสร้างโอกาสได้มากกว่านี้นะครับความจริงถ้ายิงเข้าไปก่อนสักลูก2ลูกเนี่ยคงชนะสบายๆนะแต่ถ้ามองว่าเฮ้ยลูตันฤดูกาลนี้เขาก็ไม่เคยแพ้ยับเยินในบ้านนะเว้ยลูตันยังไม่เคยแพ้ยับในบ้านนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้มันก็ต้องให้เครดิตกันลูตันฤดูกาลนี้เคยแพ้ในบ้านมา3นัดคือแพ้เวสต์แฮมแพ้เบิร์นลีย์แพ้สเปอร์สแต่ก็แพ้สูสีห่างกันลูกเดียวเองไม่เคยโดนถล่มยับเยินในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นสนามเคนเนวิร์ธโรดมันไม่ใช่ที่ที่ทีมไหนจะมาเอาแต้มกลับไปง่ายๆเหมือนกันลูตันเนี่ยเป็นทีมเล็กมีเงินซื้อนักเตะมาเสริมทีมช่วงซัมเมอร์แค่20ล้านปอนด์เองนะแต่ทีมสปิริตเขาสุดยอดนะครับท่านผู้ชมครับสู้จริงแล้วถ้าสู้ได้แบบนี้เนี่ยโอกาสหนีตายโอกาสอยู่รอดในฤดูกาลนี้ก็ยังเปิดกว้างสำหรับลูตันทาวน์นะครับท่านผู้ชมครับส่วนลิเวอร์พูลนัดนี้ทำแต้มหลุดมือไป2คะแนนต้องเน้นตรงนี้อีกทีนึงแต่1แต้มในเกมนี้ไม่แน่มันน่าจะมีค่ามากกว่าที่คิดเมื่อถึงปลายฤดูกาลไม่แน่นะอย่างน้อยเสมอยังดีกว่าแพ้ถูกไหมทุกแต้มสำคัญหมดนะครับท่านผู้ชมครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นผลบวกจากเกมนี้ก็คืออเล็กซิสแม็กคาลิสเตอร์โดนใบเหลืองแม็กโดนใบเหลืองมันดียังไงวะมันดีตรงนี้ก็คืออ่ะไอใบเหลืองที่5ที่เขาโดนในเกมกับลูตันเนี่ยนะครับทำให้นัดต่อไปกับเบรนท์ฟอร์ดแม็กคาลิสเตอร์โดนแบน1นัดลงไม่ได้ในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดแต่เกมใหญ่ที่ลิเวอร์พูลต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้25พฤศจิกายนแม็กคาลิสเตอร์กลับมาเล่นได้เหมือนเดิม
เมื่อคืนนี้เหมือนแม็กมันล้างใบเหลืองไปแต่จริงแล้วเป็นการฟาวในจังหวะตัดเกมจังหวะที่จะโดนสวนกลับก็ทำฟาวไปโดนใบเหลืองที่5นัดหน้าโดนแบนแต่เจอมาซิตี้แมคคาลิสเตอร์กลับมานะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นข่าวดีลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่ในช่วงนับถอยหลังรอวันที่จะบุกไปเยือนแมนซิตี้เน้นอีกทีว่า25พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมครับถึงตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องเป๊ะไม่มีคำว่าผิดพลาดและไม่มีคำว่าเรี่ยราดสำหรับดาวินนูนเยสอีกต่อไปลองดูกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับโอเควันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุ่ยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ